หมิวไปถามคำถามอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจจำคำถามที่ตัวเองถามได้ไหมคะสถานะเรียกว่าแฟนได้หรือยังเดินสวนกันด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาแบบว่าในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ว่ายสวัสดีค่ะพี่นางก็มองหน้านางก็คำถามนะสตาร์ทไปหนึ่งมิวเป็นทีวีภูเป็นนักข่าวท่านหนึ่งเหมือนกันคือหนูก็ไปสัมภาษณ์ปกติเลยงานนี้ก็คือถือว่าดาราที่พระเอกดังเลยคนหนึ่งนักข่าวตัวแม่ๆก็รวมตัวกันเนาะเพื่อจะไปสัมภาษณ์ประเด็นนึงแล้วทีเนี้ยคือนางให้สัมภาษณ์ไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วนางไม่ออกมาพูดอีกแต่ในช่วงที่หนูถามอ่ะหนูก็ดูก่อนนะคะว่าคำถามมันเกี่ยวกับยังไงมันเป็นคำถามเชื่อมระหว่างนั้นแล้วเขาก็ไม่โอเคคำถามที่หนูถามแค่นั้นเขาน่าจะจำหนูได้ที่หนูถามไปแบบนั้นเขาไม่โอเคกับหนูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหนูคิดว่านะแล้วทีนี้บังเอิญเก็บของอะไรทุกอย่างเสร็จสิ้นลงมาข้างล่างที่จอดรถเพื่อจะกลับออฟฟิศเจอนางกำลังเดินมากำลังกินกาแฟอยู่เดินสวนกันด้วยความที่เราเป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาแบบว่าในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ว่ายสวัสดีค่ะพี่แกก็มองมาที่เรานั่นแหละเอาตรงๆนะหนูไม่อยากพูดคำนี้เลยมันรู้สึกแบบเสียความรู้สึกอ่ะนางก็มองหน้านางก็คำถามนะสตาร์ทไปหนึ่งพอคิดว่าแบบของเพียบนะแบบนี้หรือเปล่าด้วยความท่าหนูกลับไปถามว่าพี่คะพี่พูดอะไรนะเมื่อกี้มันอาจจะแบบว่าเป็นคำถามเหมือนเดิมแบบถ้าเขาออกมาพูดข้างนอกใช่ไหมแบบว่าถ้าให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาก็คงจะแบบตอบไปว่าของเพียบหรือเปล่าผมอาจจะพูดว่าของเพียบหนูก็เลยถามอีกประเด็นหนึ่งถามคำถามหนึ่งไปว่าขอถ่ายรูปได้ไหมคะคำตอบนั้นก็เหมือนเดิมนะชัดแจ๋วชัดเจนคือไม่ได้ยินแค่คนเดียวแล้วไม่ได้คิดไปไกลแล้วสตันแล้วด้วยความที่เราเป็นนักข่าวแฟนคลับด้วยไม่คิดว่าพี่เขาจะพูดเขาว่ากับเราอะแล้วช่องอื่นค่ะช่องอื่นทำไมช่องอื่นก็คือได้ยินด้วยหรือยังไงใช่มีช่องอื่นอยู่ด้วยตอนนั้นอะนางเข้าอยู่ในรถแล้วนะนางอยู่ในรถแล้วก็ออกมาน้องหมิววันนี้ก่อนได้ยินเหมือนพี่ไหมได้ยินใช่ไหมคำว่าไม่หรอกบางที่ด้วยความที่แบบเราสตาร์ทอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะด้วยความที่เรารักเขาเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่พี่ได้ยินว่านะในรถก็ได้ยินเหมือนกันหมดในรถฝั่งพี่เขาอีกช่องนึงนะคะอ่ะโอเคเฮียก็เฮียเพราะว่าหนูก็ได้ยินคำว่าเฮียนั่นแหละไม่โอเคเลยนะพี่ถามย้อนไปนิดนึงดีกว่าหมิวตอนในวงสัมภาษณ์นะคะหมิวไปถามคำถามอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจจำคำถามที่ตัวเองถามได้ไหมคะสถานะเรียกว่าแฟนได้หรือยังพี่ว่ามันแรงเกินไปไหมอะมันไม่ใช่ว่าหนูจะเข้าไปถามปุ๊บปั๊บเลยนะมันเป็นคำถามที่เชื่อมโยงซึ่งนักข่าวเราต้องถามอยู่แล้วคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ไม่ว่าปฏิกิริยาตอนในวงสัมภาษณ์หลังจากที่มิวถามคำถามนี้ไปจริงๆทางตัวดารามีปฏิกิริยาอะไรในตอนนั้นมั้งที่มาถึงเราไม่โอเคผมไม่ขอคุยเรื่องนี้นะคะเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้เราสีหน้ามันออกเนาะ
คำถามที่หนูถามแรงเกินไปไหมสถานะให้คำว่าแฟนได้หรือยังซึ่งเป็นคำถามที่หนูถามกับดาราเกือบทุกคนที่มีข่าวด้วยจะแรงเกินไปไหมสำหรับที่เราเป็นนักข่าวหนูว่าไม่แรงไม่แรงเลยหนูไม่ได้ถามว่าเป็นมือที่สามไหมอันนี้แรงมันเป็นความรู้สึกผิดหวังด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันหมิวก็ออกตัวอยู่แล้วว่าหมิวเป็นแฟนคลับของดาราดังท่านนี้ผิดหวังมากรู้ผิดหวังคือนางก็มีประเด็นหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของนางนะเราก็เป็นแฟนคลับท่านนึงที่แบบเอ้ยคนนึงที่แบบว่าติดตามผลงานมาตลอดถึงเขามีข่าวนู่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้ในเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเราก็ยังชอบอยู่อันนี้ถ้าบอกก่อนนะถ้าไม่เจอกับตัวนั่นแหละค่ะความรู้สึกตอนนี้เปลี่ยนไปเลยไหมคะเปลี่ยนไปเลยไหมจากที่เรารู้สึกแบบโอ้ชื่นชอบเขาอะไรเขาไม่ขอเป็น FC เขาเป็นผู้ชายเจอคำว่าไปทุกคนเข้าใจแฟนคลับนะที่เข้ามาด่ามิวอะคือเข้ามาด่ามิวเยอะมากมิวเข้าใจทุกคนเพราะว่าเขาก็ต้องปกป้องคนที่เขารักซึ่งหนูก็เป็นอยู่ในจุดนั้นแต่หนูขอออกมาจากข้างนอกดีกว่าถ้าหนูได้เจอเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูผิดอะไรหนูผิดอะไรแล้วมาด่าหนูว่าเรายังไม่ได้สนิทกันหรือว่ารู้จักกันอะไรมากขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักแล้วบอกว่าเอออย่างเงี้ยมันก็ยังแบบว่าซอฟลงแต่เนี่ยเราไม่เคยรู้จักไม่เคยแบบว่าได้พูดคุยแต่เราทําหน้าที่ในนักข่าวแล้วก็พี่เขาก็เป็นดาราสวมบทบาททำงานแต่ละคนแต่ละบุคคลแค่นั้นเลยนี่เป็นครั้งแรกป่ะเนี่ยที่น้องหมิวเจอเหตุการณ์ที่มีดารามาใช้คำพูดแรงแบบนี้ใส่ตัวครั้งแรกพี่ครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่เคยเจอแม้กระทั่งพ่อโทรมาพ่อไม่เคยว่าหนูขนาดนี้เลยนะแล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาถึงมาด่าลูกพ่อขนาดนี้ขอร้องเถอะถ้าหนูสร้างกระแสนะหนูจะสร้างให้มันดีกว่านี้หนูจะไม่สร้างให้มันแบบมีเสียหายแบบเนี้ยแล้วเจอคำว่าพี่ไอ้จากดาราที่เราชอบด้วยพี่เอาจริงถามเห็นคุยตอนนี้ยิ้มยิ้มอยู่จริงๆเหมือนหมิวก็จะร้องไห้อยู่เหมือนกันว่ามันก็ยังรู้สึกจุกจุกในใจอยู่ใช่ไหมคะ จุกจุกพี่หนูไม่เคยโดนด่าว่าแบบถ้าไม่ได้รู้จักกันนะแฟนคลับเขาอะมาด่าหนูเพียบเลยมึงร้องไห้ไปทำไมร้องไห้เพื่อดีแล้วที่เขาด่ามึงไปถามอะไรเขามากกว่านั้นหนูถามหนูบอกก่อนนะหนูถามแค่สองคำหนูไม่ได้พูดอะไรหลังจากนั้นเลยมีแต่ถามว่าสวัสดีค่ะพี่ขอหนูขอถ่ายรูปได้ไหมแค่นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีเหมือนที่แฟนคลับเขาว่ากันว่าไปถามอะไรจบจากงานแล้วไปถามอะไรอยู่ในลานรถอีกหรือเปล่าไม่มีค่ะมีแค่สองคำถามนี้หลายคนอยากรู้แหละว่าเอ้ยมันจะมีคลิปอะไรออกมาตามหรือเปล่าตามออกมาอีกหรือเปล่าคลิปแบบณตอนที่เขาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูขอให้มีจริงแล้วพี่จะตกใจขนาดคนที่อยู่ในรถนั่งอยู่ในรถแล้วยังเดินออกมาถามหนูเหมือนกันว่าได้ยินเหมือนกันใช่ไหมอยากฝากไปบอกถึงดาราท่านนั้นยังไงบ้างถ้ามีโอกาสอยากจะพูดตอนนี้พี่คะถ้าหนูทำอะไรที่เป็นแบบทำอะไรไม่ดีไม่โอเคสำหรับพี่หรือถามไม่โอเคหนูขอโทษนะณที่นี้ด้วยนะคะขอโทษที่หนูอาจจะเป็นเด็กแล้วแต่หนูก็ต้องทำหน้าที่ของหนูพี่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะ
หนูขอโทษละกันที่มันอาจจะเป็นคำถามที่ไม่ควรถามหรือยังไงก็แล้วแต่ในสำหรับพี่หนูขอให้พี่โชคดีค่ะแต่ไม่เป็น FC แล้วออกจากรอบไม่เอาแล้ว